อัตราการฟอกเงินผ่านบิตคอยน์นั้นมีน้อยกว่า 1% ของธุรกรรมทั้งหมดจากรายงานล่าสุดของทีมวิเคราะห์บิตคอยน์ซึ่งประกอบไปด้วย FDD และ Elicit ซึ่งเป็นบริษัทด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์นั้นชี้ว่าอัตราการฟอกเงินผ่านบิตคอยน์นับเป็นเพียง 1% ของจำนวนธุรกรรมทั้งหมดโดยรายงานฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินทุนและอันตรายของการฟอกเงินซึ่งผลสรุปของรายงานนี้ได้ชี้ว่าผู้ที่ลงทุนในบิตคอยน์นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องการฟอกเงินเป็นส่วนมากอย่างที่นักวิจารณ์หลายคนได้กล่าวไว้โดยการฟอกเงินนั้นนับเป็นส่วนน้อยเท่านั้นจำนวนของการฟอกเงินผ่านบิตคอยน์เท่าที่เราพบนั้นมีน้อยและมาจากตลาดมืดเช่นซิลโรดโดยแทบทั้งหมดของการฟอกเงินผ่านบิตคอยน์นั้นมาจากอัลฟาเบตเว็บค้าสิ่งผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกโฆษณาที่คุณอาจสนใจในรายงานยังกล่าวอีกว่าโดยส่วนใหญ่การทำธุรกรรมต่างๆที่ผิดกฎหมายผ่านทางบิตคอยน์นั้นเกิดขึ้นในยุโรปโดยนับเป็นจำนวนมากกว่าในอเมริกาเหนือถึง5เท่าต้องปรับปรุงกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน AML process ในรายงานได้แนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะต่อสู้กับการฟอกเงินก็คือการออกกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินให้เข้มงวดยิ่งขึ้นและหนทางเดียวที่จะจัดการกับธุรกรรมผิดกฎหมายได้ก็คือการที่นักกฎหมายและผู้มีอำนาจในการตัดสินนั้นเพิ่มระดับความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มากขึ้น